กระติบหลังมาเป็นช่างเป็นสาวสวยน่ารักที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับสาวกระติบชวันกรที่หลังจากเกิดสถานการณ์โควิดไปก่อนหน้านี้ก็ทำให้สาวกระติบพบอาชีพใหม่เป็นช่างศักดิ์โดยเธอได้เผยว่าอาชีพช่างศักดิ์เป็นอาชีพที่ตนอยากทำมานานพอช่วงนี้ว่างๆเลยมีโอกาสได้ลองทำดูซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้เห็นกันว่าทดลองบนกระดาษตอนนี้ก็ได้เริ่มสักบนตัวคนจริงๆแล้วหลังจากที่ตนโพสต์เรื่องนี้ลงใน IG ก็มีทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักทักมาหาตนเยอะมากทักมาหาตนโดยบอกว่าตนมีแววเลยชักชวนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยเทนและซัพพอร์ตอุปกรณ์ซึ่งคนที่เทนตนเป็นคนที่เก่งที่สุดในร้านเพราะฉะนั้นหากช่วงไหนว่างก็เห็นตนไปปรากฏตัวอยู่ที่ร้านนี้เนื่องจากตนเปิดรับสักที่ร้านนี้และล่าสุดกระติบได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่เธอได้ไปลงแข่งในงานสักลายและได้รางวัลกลับมาโดยเธอได้เผยว่าเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่มาประกวดงานสักตั้งใจทำมากๆเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถจริงๆเลยล่ะค่ะ